าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดให้เงินเดินทางให้ชีวิตเดินไปบัวหลวง M Banking True Corporation สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะในค่ำคืนวันอังคารนะคะที่29กันยายน2558ค่ะค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เริ่มต้นที่บรรยากาศเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะช่วงเช้าเนี่ยเปิดตลาดมาติดลบนะคะแต่ว่าในระหว่างทางก็มีการปรับตัวบวกขึ้นมาด้วยสุดท้ายแล้วปิดตลาดปรับตัวย่อลงไปนะคะกลับมาติดลบอีกครั้งนึงปิดที่ 1,348.84 จุดนะคะหลุด 1,350 จุดไปเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญค่ะมูลค่าการซื้อขายวันนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักกว่าเมื่อวานนี้แค่ 28,000 กว่าล้านวันนี้ 43,782.24 ล้านบาทนะคะเซ็ต100แล้วก็เซ็ต50มีการปรับตัวลดลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปแยกพอร์ตดูของแต่ละกลุ่มนักลงทุนกันบ้างนะคะสถาบันวันนี้เป็นฝ่ายซื้อสุทธิ 1,941.71 ล้านบาทค่ะบัญชีบริษัทหลักทรัพย์กับต่างชาติขายออกมาวันนี้นะคะตามด้วยรายย่อยซื้อสุทธิ 2,743.61 ล้านบาทซึ่งคุณมยุรีโชวิกรานผู้อำนวยการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยนะคะพูดถึงหุ้นไทยวันนี้สวิงตัวค่ะดัชนีปรับตัวลงมาแถวๆ 1,342 จุดแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะคะอยู่เหนือ 1,350 จุดประมาณ 1,357 ถึง 1,358 นะคะตลาดได้รับแรงหนุนจากเรื่องของการทำ Middle Dressing ค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็ตลาดในกลุ่มทิปนะคะก็คือไทยแลนด์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์สามารถกลับมาปิดตลาดในแดนบวกได้นะคะส่วนตลาดในเอเชียส่วนใหญ่วันนี้นอกเหนือกลุ่มทิปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ติดลบนะคะเพราะว่ายกเว้นอินเดียเนื่องจากว่ามีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนะคะพรุ่งนี้น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1,350 จุดบวกลบนะคะโดยพรุ่งนี้จะเป็นวันที่น่าจะมีการทำ Window Dressing วันสุดท้ายก่อนจะปิดงบไตรมาสที่3ปี2558ค่ะก็ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่แบงก์ชาติจะมีการประกาศออกมาด้วยนะคะแล้วก็ให้ติดตามการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยหุ้นน้องใหม่มาแรงเลยทีเดียวนะคะปิดเนื้อจองได้ 44.55% นะคะ JWD Logistics นะคะก็ถือว่าเป็นความหวังล่ะในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนนะคะสำหรับหุ้นน้องใหม่แล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยน่าจะมีการทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับหุ้น IPO ที่มีความน่าสนใจนะคะแล้วนักลงทุนก็อาจจะจับจ้องมองดูว่าเอ๊ะจะมีตัวไหนที่ถูกใจกันบ้างนะคะส่วนใครที่มองกลับเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนในทิศทางของตลาดเอเชียในวันนี้ค่ะจะมีปิดตลาดอยู่สัก2แห่งนะคะนั่นก็คือไต้หวันกับเกาหลีใต้ไต้หวันนั้นเขาหยุดเนื่องจากประสบกับปัญหาพายุนะคะพายุไต้ฝุ่นในขณะที่ทางด้านของเกาหลีใต้เนี่ยยังหยุดต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะวันขอบคุณพระเจ้าส่วนตลาดอื่นๆที่เปิดทำการวันนี้ค่ะเกิดแรงแพนิคเซลล์นะคะปรับตัวแล้วลงค่อนข้างจะลึกเลยทีเดียวหลังจากที่เมื่อวานนี้เรารายงานกันไปว่าในตลาดหุ้นยุโรปนั้นเกรนคอร์ซึ่งเป็นบริษัทนะคะที่จดทะเบียนอยู่ในกลุ่มเหมืองแร่ของยุโรปนะคะปรับตัวลดลงค่อนข้างจะมากและณปัจจุบันนี้ราคาหุ้นของเกรนคอร์นั้นก็ต่ำกว่าถือว่าปรับลดลงมากว่า 80% หลังจากที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกนั้นปรับตัวลดลงมานะคะดังนั้นก็เลยสร้างแรงวิตกกังวลให้กับกลุ่มสินค้าคอมมอดิตี้ในตลาดเอเชียด้วยเช่นเดียวกันค่ะผสมกับวิกฤตนะคะที่อาจจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่อาจจะเติบโตไม่สู้ดีสักเท่าไหร่สมผลทำให้บรรยากาศในวันนี้นะคะดูแล้วไม่ค่อยดีเลยทีเดียวค่ะแต่ละตลาดนั้นปรับตัวลงไปค่อนข้างจะลึกนะคะไปยกตัวอย่างกันในโซนของนิเคอินั้นนะคะปรับลดลงไป 4.05% นะคะในขณะที่หางเสงนั้นปรับลดลงไป 2.97% สเตรททามสิงคโปร์ปรับลดลงไป 0.14% ส่วนทางด้านของเซี่ยงไฮ้ค่ะวันนี้ปรับลดลงไป 2.02% นะคะโดยมีมุมมองนะคะที่ระบุออกมานะคะจากทางด้านของนักวิเคราะห์นะคะจาก ING Financial Market นะคะซึ่งเป็น Head of Research สำหรับเอเชียทิมคอนดอนนะคะระบุบอกว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนักลงทุนนั้นค่อนข้างวิตกกังวลกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างอ่อนแอของจีนค่อนข้างมากซึ่งอาจจะกระทบนะคะแล้วก็ลุกลามไปเป็นภาพรวมที่อาจจะสร้างความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกในอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันเราลองมองกลับเข้ามาในบรรยากาศเงินอัตราแลกเปลี่ยนกันบ้าง นะคะทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทบ้านเราในวันนี้ค่ะเปิดตลาดที่ระดับ36บาท44สตางค์ถึง46สตางค์ปิดตลาดที่36บาท43สตางค์ถึง45สตางค์
คลื่อนไหวในกรอบแคบๆเช่นเดียวกันกับค่าเงินเยนนะคะที่มีทิศทางของการแข็งค่าก็ไปผสมทำให้ทิศทางของหุ้นในกลุ่มส่งออกนั้นยังคงปรับตัวร่วงลงอยู่ในตลาดนิเคอินะคะ 119.58 ถึง 61มาปิดตลาดช่วงเย็นนะคะที่ 119.69 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนค่าเงินยูโรมีทิศทางของการแข็งค่าขึ้นบ้างค่ะท่ามกลางการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ถือว่าเฟดสาขาต่างๆนั้นยังส่งสัญญาณที่สับสนนะคะเกี่ยวกับทิศทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่าเงินยูโรนั้นเปิดตลาดที่ 1.1260 1263ปิดตลาดที่ 1.1225 1228ดอลลาร์ต่อยูโรนะคะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแนวโน้มเงินบาทบ้านเราวันพรุ่งนี้ค่ะ36.40 ถึง36.50 ค่ะค่ะเงินบาทถ้าเทียบดูช่วงเปิดตอนเช้ากับปิดตอนเย็นอาจจะมีการปรับแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเทรนด์เงินบาทยังเห็นการอ่อนค่าอยู่ในช่วงนี้นะคะก็มีการประเมินกันว่าปลายปีหรือว่าภายในปีนี้เนี่ยอาจจะเห็นการอ่อนค่ามากกว่านี้นะคะภาพรวมสำหรับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นนะคะทางด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทยค่ะดร.ชาวเก่งชนนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็ได้มีการออกมาประเมินถึงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าเงินบาทในช่วงนี้นะคะโดยบอกว่าเงินบาทวันนี้ที่อ่อนค่าถือว่าเป็นการปรับอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ6ปีครึ่งค่ะประเมินว่าเงินบาทน่าจะยังมีการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันกับสกุลอื่นๆในภูมิภาคมีแรงกดดันจากการคาดการณ์นะคะว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมกลางเดือนตุลาคมนี้หรืออย่างช้าที่สุดก็คือกลางเดือนธันวาคมส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแล้วเมื่อเอาดอลลาร์มาเทียบกับบาทนะคะบาทก็จะอ่อนค่านั่นเองนอกจากนี้ยังมีแรงกดดันค่ะจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวสะท้อนได้จากการประกาศตัวเลขกำไรของภาคอุตสาหกรรมในจีนที่ยังปรับตัวลดลงนะคะก็ส่งผลทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวซึ่งก็มองว่ากดดันให้เงินหยวนอ่อนค่านะคะพอเงินหยวนอ่อนค่าก็มากดดันให้สกุลเงินในเอเชียด้วยกันอ่อนค่าตามไปด้วยค่ะขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์นั้นยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำกดดันในเรื่องของการส่งออกให้ชะลอตัวนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีปัจจัยเฉพาะบางประเทศค่ะอย่างเช่นมาเลเซียนะคะเขามีปัญหาในเรื่องของการเมืองซึ่งก็ยอมรับว่าในแต่ละประเทศนั้นมีความเปราะบางที่แตกต่างกันบาทอ่อนเห็นแบบนี้อ่อนที่สุดในรอบ6ปีครึ่งแต่ไม่ได้อ่อนที่สุดเพราะว่าริงกิตของมาเลเซียอ่อนมากนะคะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเกิน 10% ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์ในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันค่ะค่ะถือว่าในตลาดกลุ่มเกิดใหม่เนี่ยนะคะยังคงประสบกับปัญหาเรื่องของค่าเงินที่มีทิศทางการอ่อนค่าซึ่งในแต่ละประเทศนั้นก็พยายามที่จะใช้นโยบายการเงินเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลนะคะแล้วก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากการที่ค่าเงินอ่อนค่าเนี่ยไปสนับสนุนในเรื่องของการส่งออกด้วยส่วนประเทศไทยค่ะในมุมมองของโบรกเกอร์สำนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะคะก็มีการประเมินแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่แตกต่างกันไปนะคะหนึ่งในนั้นค่ะทางด้านของหน่วยงานราชการนะคะสสคนั้นก็มีการประเมินนะคะบอกว่ายังคงเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเอาไว้ที่ระดับ 3% ส่วนการที่ส่งออกนั้นนะคะจะทำให้ได้ตามเป้าที่เคยตั้งเอาไว้ -4% เดือนหลังๆเนี่ยต้องทำให้ได้มูลค่าการส่งออกค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวค่ะทางด้านของคุณกฤษดาจีนะวิจารณะนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะหรือสสคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนั้นระบุบอกว่าณปัจจุบันสสคเองยังคงเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจหรือว่า GDP ในปีนี้ที่ระดับ 3% ค่ะโดยในเดือนตุลาคมนี้อาจจะมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่มองว่าปีนี้ถ้าหากว่าเป็นไปได้ตามเป้าเนี่ยครึ่งปีหลัง GDP นั้นจะต้องขยายตัวให้ได้ 3% จากครึ่งปีแรกขยายตัวอยู่ที่ 2.9% ส่วนการส่งออกนั้นถ้าหากว่าจะทำให้ได้ติดลบแค่ 4% นะคะไม่มากไปกว่านี้การส่งออกเฉลี่ยต่อเดือนที่เหลือนั้นต้องมีการส่งออกทำได้ 18,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนค่ะส่วนสถานการณ์เงินบาทที่อ่อนค่าลงนั้นนะคะจะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจหรือไม่ในมุมมองของสสค.นั้นประเมินบอกว่าเฉลี่ยทั้งปีน่าจะอยู่ที่34.30 บาทค่ะยังมั่นใจนะคะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นจะดูแลสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างใกล้ชิดก็คือประเมินกันเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยต้องมองตั้งแต่ต้นปีจนถึงณปัจจุบันนะคะปัจจุบันอาจจะเห็นทิศทางของการอ่อนค่าค่อนข้างมากแล้วก็สิ้นปีเนี่ยเราอาจจะเห็นที่ระดับ37 บาทด้วยซ้ำไปใช่ค่ะนะคะนี่ก็เป็นทิศทางของเรื่องของค่าเงินนะคะซึ่งก็โชคดีว่าส่งออกติดลบแต่ว่าตัวผู้ประกอบการไม่ค่อยเจ็บสักเท่าไหร่เพราะว่าแลกกลับมาแล้วก็เป็นเงินบาทที่อ่อนค่าก็ได้เงินกลับมาค่อนข้างดีนะคะส่วนภาพรวมในเรื่องของเรตติ้งของประเทศไทยในเวลานี้เขาก็มีการประเมินทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองด้วยนะคะมุมมองจากทางด้านของบริษัท
อันดับเครดิตในแถบเอเชียแปซิฟิกนะคะจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard & Poor หรือว่า S&P นะคะมุมมองตรงนี้จากคุณกิมเองตันซึ่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสค่ะท่านก็ประเมินนะคะว่าตัวของบริษัท S&P นั้นยังคงอันดับเครดิตของประเทศไทยเอาไว้อยู่ที่ BBB+ นะคะแล้วก็มีมุมมองเป็น Stable ค่ะเห็นว่าสถานการณ์การเมืองในไทยดีขึ้นกว่าในอดีตเนื่องจากปัจจุบันไม่มีการชุมนุมประท้วงตามท้องถนนเหมือนที่ผ่านมาทั้งนี้ S&P ยังคงติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาลค่ะซึ่งเป็นปัจจัยที่ให้น้ำหนักมากที่สุดว่าจะเป็นความต่อเนื่องหรือไม่รวมทั้งติดตามว่าโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แล้วก็การลงทุนด้านการศึกษาจะเกิดผลสำเร็จเมื่อไหร่นะคะนี่เป็นสิ่งที่เขาประเมินอยู่แล้วก็กำลังติดตามอยู่นะคะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจเขาก็มองเรื่องการส่งออกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจะเห็นได้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวแต่ว่าประเทศอื่นในเอเชียก็มีการส่งออกที่ลดลงไปด้วยนะคะก็ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนแต่สินค้าส่งออกหลักของไทยอย่างเช่นยานยนต์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะคะยังขยายตัวได้แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยควรจะเพิ่มการวิจัยแล้วก็พัฒนาเพื่อผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงยกระดับการแข่งขันของสินค้าไทยซึ่งรัฐบาลมีการออกมาตรการอย่าง BOI ก็ส่งเสริมนะคะเรื่องของสินค้าที่ใช้นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีก็จะมีการให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของภาษีเนี่ยมากเป็นพิเศษด้วยค่ะก็ถือว่าบางบริษัทเนี่ยนะคะได้รับการลดหย่อนกันไปนะคะยกเว้นภาษีไปในระดับ8ปีเลยทีเดียวหรือว่าอาจจะมีลด 50% หลังจากนั้นด้วยนะคะส่วนใครที่มองค่ะในเรื่องของการส่งเสริมวินัยการออมหรือว่าวินัยทางด้านการเงินของคนไทยนะคะณปัจจุบันอยากจะให้สังคมไทยนั้นเป็นผู้ที่มีการออมมากยิ่งขึ้นทางด้านของธนาคารออมสินเขาก็เปิดตัวโครงการดีๆที่ใช้ชื่อว่าออมเงินออมธรรมนะคะโดยในครั้งนี้ค่ะการเปิดบัญชีนั้นนะคะจะให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าปกติทั่วไปนะคะอยู่ที่ระดับ 1% ฝากได้ขั้นต่ำอยู่ที่100 บาทค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเพียงแค่ปฏิญาณตนนะคะว่าจะเป็นคนดีนะคะแล้วก็จะห่างไกลอบายมุขรู้จักหารู้จักออมใช้เงินอย่างมีเหตุผลนะคะก็สามารถที่จะเปิดบัญชีนี้กับธนาคารออมสินได้แล้วคุณชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินค่ะระบุบอกว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออมควบคู่กับการออมธรรมนะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากเงินฝากเผื่อเรียกออมเงินออมธรรมค่ะให้กับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7 ปีขึ้นไปนะคะฝากได้1 บุคคล1 บัญชีเท่านั้นขั้นต่ำ100 บาทอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปีสูงกว่าออมทรัพย์ทั่วไปที่ระดับ 0.5% ต่อปีเงื่อนไขก็อย่างที่ว่าแล้วค่ะปฏิญาณนะคะว่าจะเป็นคนดีห่างไกลอบายมุขรู้จักหารู้จักออมใช้เงินอย่างมีเหตุผลนะคะลูกค้าปัจจุบันนะคะก็สามารถเปิดบัญชีนี้ได้โดยลูกค้าของธนาคารปัจจุบันนั้นมี20 ล้านคนเปิดบัญชีเงินฝากประมาณ30 ล้านบัญชีนะคะคาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดธุรกรรมได้กว่า 300,000 บัญชีในปีนี้ตั้งเป้า1 ล้านบัญชีในปีหน้าค่ะส่วนเรื่องของVATนะคะหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะล่าสุดกรมสรรพากรก็ออกมายืนยันนะคะว่ายังเก็บอยู่ในอัตราเดิมก็คือ 7% นะคะโดยทางด้านกรมสรรพากรได้มีการขยายการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อเนื่องไปอีก1 ปีค่ะซึ่งจะมีผลตั้งแต่1 ตุลาคม 2558นะคะไปจนถึง30 กันยายน ปี 2559นะคะยังไม่ขึ้นนะคะเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนมีกำลังซื้อในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะคะกระแสข่าวที่ออกมาบอกว่าจะลดลงมาเหลือ 6.3% อันนี้ไม่จริงนะคะยังคงยืนยันค่ะว่าจะคงไว้ที่ 7% นะคะส่วนใครค่ะที่อยากอัปเดตเรื่องราวของเศรษฐกิจในต่างประเทศไปติดตามกันต่อใน Money Update ค่ะ Money Update สรุปข่าวเศรษฐกิจระหว่างเริ่มต้นกันที่IMF ออกรายงานเตือนเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อาจชะลอตัวลงในช่วงปี 2558 ถึง 2560 หลังราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในประเทศผู้ส่งออกสินค้าเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงเกือบ 1% ต่อปีในช่วงปี 2558 ถึงปี 2560เมื่อเทียบกับระหว่างปี 2555 ถึง 2557 ขณะที่ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพลังงานอื่นๆจะได้รับผลกระทบมากถึง2 เท่าฟินเรตติ้งเผยอุตสาหกรรมเดินเรือให้เผชิญความเสี่ยงครั้งใหญ่เนื่องจากจีนมีบทบาทสำคัญในการค้าโลกอัตราการขยายตัวที่ช้าลงส่งผลให้ความต้องการบริการชิปปิ้งลดลงอย่างหนักท่ามกลางอุปทานสูงขณะที่ความต้องการเดินเรือทั่วโลกจะเพิ่มเพียง 2-4% ในปีนี้จากก่อนหน้านี้ที่คาดการไว้ 4-5% อาจก่อเกิดภาวะล้มละลายในหมู่ธุรกิจชิปปิ้งขนาดเล็กและการรวมธุรกิจ
AFP เผยทางการญี่ปุ่นสัมมนาค่ายรถในประเทศให้ทำรายงานแจ้งมาตรฐานรถเครื่องยนต์ดีเซลของแต่ละค่ายได้แก่ Toyota Nissan Mazda Mitsubishi รวมถึงบรรดาผู้นำเข้ารถยนต์จากยุโรปว่าผ่านมาตรฐานของญี่ปุ่นหรือไม่หวั่นซ้ำรอยกรณีอื้อฉาวของ Volkswagen ที่ยอมรับว่าโกงการทดสอบวัดค่าปล่อยมลพิษปิดท้ายกันที่ ANZ Deutsche Morgan เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออสเตรเลียรายสัปดาห์ปรับตัวลง 3.4% ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วหลังพุ่งสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่นายมัลคอมเทิร์นบูลได้ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของออสเตรเลียสะท้อนความไม่มั่นใจของประชาชนต่อทิศทางเศรษฐกิจและการคาดการณ์ของ IMF ที่ระบุว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะอ่อนแรงลง